ไทยแลนด์นิวเรียกได้ว่าปังปุริเย่มากๆเลยล่ะค่ะสำหรับร้านยำปากบสามแซบที่ได้มีการควงเพื่อนสีอย่างอามี่แซบลืมเดินสายเปิดร้านยำกระจายทุกสาขาทั่วประเทศล่าสุดอย่างซีโอคนเก่งอย่างคุณกุ๊บชนัฐฐาชินสุภกุลเจ้าของร้านดังวาย97ที่เปิดอยู่ในเอเชียทิกได้มีการแท็กทีมร้านยำปากบสามแซบเปิดตัวแฟรนไชส์สาขาที่32ต้อนรับลูกค้าสายแซบที่รักในการทานยำเพราะมีการจัดเต็มการตลาดโปรโมชั่นลด 30% สำหรับลูกค้าที่มาจากรายการซึ่งงานนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าจ้าก็โอเคนะครับก็เดินทางมาไกลแล้วเหมือนกันแต่ก็ไม่คิดว่าสำหรับสาขาของที่เอเชียทิกเนี่ยไม่คิดว่าร้านเราอะจะมาตั้งอยู่ในเอเชียทิกอะบอกเลยมันเป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งอย่างค่ะคือชอบความมีเอกลักษณ์ของปากบนะคะแล้วก็อยากได้อาหารที่เป็นสไตล์นี้รสชาตินี้อยู่แล้วค่ะส่วนตัวก็คือทำร้านเกี่ยวกับเป็นรีสอร์ทอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นอาหารไทยซีฟู้ดค่ะวันนี้ก็เลยมาแท็กทีมกับปากบเพื่อเปิดที่เอเชียทิกใช่ค่ะใช่สิ่งที่คาดหวังจริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องมาเน้นที่คนไทยก่อนใช่ไหมคะคนไทยอุดหนุนคนไทยแล้วก็จริงๆแล้วอาหารของประกบเนี่ยก็เป็นรสชาติที่ถูกปากคนไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ร้านเรามีบรรยากาศที่สวยงามน่ารักใช่สวยมากใช่ค่ะก็คิดว่าจะเข้ากันได้ดีแล้วก็ชวนคนไทยมาทานเยอะๆเนาะใช่เพราะว่าบรรยากาศมันโปร่งอากาศคือมันโปร่งมันเหมาะกับการกินแบบที่เผ็ดๆร้อนๆอ่ะมันเหมาะมากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแบบว่าตกใจอย่างหนึ่งเลยทุกคนคืออาหารที่นี่ราคาถูกมากขนาดอยู่ในเอเชียทิกคือแบบไม่น่าเชื่อว่าอาหารราคาเนี้ยงงมากเราก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีเบียร์อะไรซึ่งคิดว่าจะเข้ากับอาหารของยำปากบได้ดีแล้วค่ะจริงชอบนะคะคนจีนชอบเนาะคนจีนชอบอะค่ะเราก็มีอาหารทะเลอาหารอะไรที่ทางคนจีนชอบด้วยค่ะถ้าแบบก็อยากให้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็อยากมอบกับอาชีพให้กับใครก็แล้วแต่เราไม่จำกัดว่าจะต้องมีเงินหรือไม่มีเงินเราพร้อมที่จะให้อาชีพให้กับทุกคนถ้าใครพร้อมที่อยากจะรับความเป็นของเรารสชาติของเรายำแบบของเราเราพร้อมที่จะให้ด้วยใจอย่างเต็มร้อยค่ะบอกเลยคือตอนนี้คอนเฟิร์มมาทั้งหมดมันมีในส่วนตอนนี้ที่32แล้วก็มีในส่วนอีกลงวันที่จะเตรียมเปิดอีกเกือบ20แล้วก็มีในส่วนที่มัดจำมาแล้วเรายังไม่ได้ลงวันยังไม่ได้อีกประมาณ30กับ40ค่ะปรับอะไรไหมก็คงไม่ก็เราอยากให้เป็นแบบตัวเราอย่างนี้คืออันดับแรกคือราคานี้หนูไม่ปรับแน่นอนเพราะเราเคยพูดแล้วว่าราคานี้เราก็ยังราคาเดิมค่ะต่อให้ปีหน้าเราก็ยังราคาเดิมเกินเป้าหมายมากทุกวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่แบบเป็นกำลังใจแล้วก็เวลาโพสอะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ช่วยกดแชร์กดไลค์อะไรก็เนาะพูดอะไรไม่ออกตื่นเต้นตอนนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้แบบเพื่อนอย่างนี้นานด้วยแล้วก็ขอบคุณนักข่าวสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็ยูทูบเบอร์เพื่อนๆนะคะแล้วก็คนใกล้ชิดสนิททุกคนเลยเป็นอะไรนะ1ปรึกษาให้กำลังใจกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้านวาย97ด้วยค่ะที่แบบว่าอุ๊ยกรุณาเนาะขอบคุณที่ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่ว่าขอบคุณที่ไว้วางใจในฝีมือของกบที่อยากจะเอาของกบเนี้ยมาอยู่ในเครือข่ายของเอเชียทิกหนูแบบรู้สึกว่าภูมิใจมากแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่หนูอยากจะขอบคุณอยากขอบทุกคนที่อยู่เคียงข้างแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนขอบคุณ FC ทุกคนขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและคนรู้จักคนนะคะที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับกบมาโดยตลอดมีอะไรก็ติชมได้สามารถติชมได้ถ้าสิ่งไหนที่เราทำดีเราจะปรับปรุงให้ดีที่สุดค่ะค่ะก็จริงๆร้านเราบรรยากาศดีคุณแคนดี้ได้บอกโปรโมชั่นไปแล้วนะคะถ้ามาจากแฟนคลับประกบแล้วก็มาจากช่องที่มาวันนี้ก็เอาไปเลย 30% ค่ะของอาหารคุณแคนดี้ใจดีค่ะชั้นแปดไทยแลนด์นิว